้าเกิดว่าโดนแสงแดดเป็นเวลานานๆติดต่อกันเรื่อยๆนะคะอาการของมะเร็งผิวหนังก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้เช่นกันสวัสดีค่ะรักรู้ Community of the Expert นะคะวันนี้เราอยู่กับแพทย์หญิงสินดีจำเริญนุสิทธิ์ค่ะกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแสงแดดกับเด็กๆนะคะคุณหมอคะอย่างที่ทราบกันดีว่าแสงแดดประเทศไทยเนี่ยร้อนมากขนาดผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยยังทนไม่ได้เลยค่ะแล้วกับเด็กๆล่ะคะมีผลอะไรกับเขาบ้างคะใช่ค่ะเราทราบกันดีว่าแสงแดดดีต่อสุขภาพเนาะแต่ว่าถ้าเราเจอแดดที่แรงจัดๆนะคะเป็นเวลานานๆเราก็จะเกิดปัญหาได้โดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะคะปัญหาที่เราพบได้บ่อยเลยอันดับแรกก็คือเรื่องของการเพลียแดดนะคะเพราะว่าเกิดจากการที่ความร้อนในร่างกายเนี่ยสะสมมากจนเกินไปนะคะโดยเฉพาะเด็กน้อยเนี่ยนะคะระบบประสาทส่วนกลางที่ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิร่างกายเนี่ยยังพัฒนาไม่เต็มที่นะคะก็จะเกิดปัญหานี้ได้ง่ายเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะสังเกตอาการเหล่านี้นะคะโดยการที่ดูว่าในระหว่างที่อยู่กลางแดดเนี่ยเด็กหิวน้ำมากผิดปกติหรือเปล่านะคะมีอาการอ่อนเพลียปวดหัวหรือว่าดูวิงเวียนหน้ามืดนะคะตรงนี้เนี่ยก็ต้องระวังว่าลูกของเรานั้นมีอาการเพลียแดดหรือเปล่าอีกอันนึงที่มากับแดดเลยนะคะก็คือเรื่องของรังสีอัลตราไวโอเลตนะคะไม่ว่าจะเป็น UVA หรือ UVB นะรังสีเหล่านี้เนี่ยมีผลทำให้ผิวหนังของเด็กๆนะคะอาจจะมีอาการแสบร้อนนะคะมีอาการไม่แดดมีผื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดอันตรายแล้วก็ถ้าเกิดว่าโดนแสงแดดเป็นเวลานานๆติดต่อกันเรื่อยๆอาการของมะเร็งผิวหนังก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อันตรายมากๆนะคะอีกอันนึงที่มีงานวิจัยหลายๆหัวข้อออกมาก็คือว่าเด็กอาจจะมีเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายที่ผิดปกติหรือว่าส่งผลเสียต่อสายตาด้วยหากเราเจอแดดแรงๆเป็นเวลานานๆค่ะแต่เคยทราบมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยแสงแดดก็ดีกับเด็กเหมือนกันใช่ไหมคะใช่เลยค่ะจริงๆแล้วแสงแดดเนี่ยมันช่วยกระตุ้นการทำงานของวิตามินดีในร่างกายของเรานะคะส่งผลต่อความแข็งแรงของกระดูกแล้วก็ภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะอีกอย่างนึงที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือว่าเด็กๆเนี่ยต้องออกกำลังกายกลางแจ้งใช่ไหมคะหรือผู้ใหญ่อย่างเราเองเนี่ยเพื่อให้อารมณ์ดีหรือสดชื่นเราก็ต้องเจอแดดบ้างนะคะเพราะฉะนั้นมีผลกับสุขภาพใจด้วยในช่วงเวลาของการออกแดดก็สำคัญเนาะที่แนะนำเลยก็คือว่าช่วงตอนเช้าเลยนะคะถ้าเป็นแดดบ้านเราก็น่าจะก่อน9โมงเช้าหรือ10โมงนะคะหรือถ้าเป็นช่วงเย็นเนี่ยก็ควรจะหลังบ่าย3ถึง4โมงเย็นน่าจะดีที่สุดนะคะระยะเวลาก็มีหลายงานวิจัยเหมือนกันนะคะก็พบว่าที่5ถึง30นาทีต่อวันนะคะแล้วก็อย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะแต่แสงแดดก็เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้ยากนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เด็กไปโรงเรียนเนี่ยก็ต้องมีกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าคุณพ่อคุณแม่พาลูกไปเล่นนอกบ้านนะคะก็ต้องเจอแดดจัดๆค่ะเราจะมีวิธีปกป้องผิวลูกจากแสงแดดได้ยังไงบ้างคะใช่เลยค่ะจริงๆง่ายๆเลยเนาะวิธีการปกป้องผิวลูกก็เหมือนปกป้องผิวคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะเราเองทุกวันก็ต้องทาครีมกันแดดก่อนออกข้างนอกใช่ไหมในเด็กก็เช่นกันค่ะแต่ว่าในเด็กเล็กๆปัญหาก็คือเรื่องความร่วมมือใช่ไหมคะนิชาก็เจอเนาะใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่เราแนะนำว่าถ้าเด็กเนี่ยอายุน้อยกว่า6เดือนนะคะจริงๆควรใช้วิธีการหลบแดดเลยนะคะเพราะว่าผิวของเด็กเนี่ยยังค่อนข้างบอบบางมากนะคะไม่ควรจะเจอแดดเลยนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยอาจจะเริ่มต้นจากการแต่งกายก่อนนะคะถ้าเป็นช่วงเวลาที่ต้องเจอแดดแรงก็อาจจะต้องสวมเสื้อแขนยาวหน่อยนะคะอาจจะใส่หมวกหรือกางร่มนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเด็กที่ร่วมมือมากๆก็อาจจะต้องสวมแว่นกันแดดด้วยเพราะว่าแดดแรงๆก็มีผลกับเรื่องของสายตานะคะอีกอันนึงก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ก็คือว่าเรื่องครีมกันแดดนะคะการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันแดดนะคะก็จะช่วยให้เด็กน้อยเนี่ยสามารถที่จะลุยแดดได้นานๆนะคะพูดถึงครีมกันแดดเนี่ยก็สำคัญมากเลยนะคะอยากให้คุณหมอแนะนำวิธีการเลือกใช้หน่อยค่ะว่าควรเลือกใช้แบบไหนให้เหมาะกับเด็กดีคะส่วนใหญ่เราเริ่มได้ตั้งแต่อายุ6เดือนเป็นต้นไปนะคะอย่างที่กล่าวไปว่าเด็กอายุน้อยกว่า6เดือนเนี่ยผิวยังค่อนข้างบอบบางมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกผลิตภัณฑ์คุณพ่อคุณแม่ควรดูว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำหรับเด็กโดยเฉพาะหรือเปล่านะคะส่วนเรื่องของครีมกันแดดเนี่ยจริงๆมันมี2สูตรก็คือเป็น chemical sunscreen เนาะหรือ physical sunscreen แต่ในเด็กเนี่ยเราแนะนำเป็นตัว physical sunscreen นะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะระคายเคืองน้อยกว่านะคะนอกจากนั้นที่คุณพ่อคุณแม่ต้องดูก็คือว่าเป็น SPF เท่าไหร่เนาะส่วนใหญ่ก็ประมาณ30ขึ้นไปก็จะเป็นอัตราที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสูตรกันน้ำได้ยิ่งดีเลยเพราะว่าจะมีประสิทธิภาพในการกันแดดมากยิ่งขึ้นนะคะอีกอันนึงก็คือว่า
บริเวณที่ทาควรทาตรงไหนจริงๆในเด็กก็ควรทาทั้งตัวเนาะอาจจะเป็นใบหน้าหรือว่าลำตัวหน้าอกหลังนะคะเอาให้ครบแล้วก็ที่มักจะหลงลืมกันก็คือในเรื่องของหลังใบหูหรือหลังคอใช่ไหมคะบางทีก็จะไม่ก็เป็นค่ะใช่ไม่แดดกันได้ง่ายเลยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นเนี่ยปริมาณที่ใช้นะคะพ่อแม่หลายคนอาจจะกะไม่ถูกส่วนใหญ่เราก็แนะนำให้จำง่ายๆว่าประมาณเหรียญ10บาทเนี่ยทั่วเวลาเราบิดครีมออกมานะคะประมาณเหรียญ10บาทแล้วก็ทาทั่วใบหน้าได้นะคะแล้วก็ในตำแหน่งอื่นๆก็เช่นเดียวกันคุณพ่อคุณแม่ควรดูด้วยนะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเป็นสูตรอ่อนโยนสำหรับเด็กหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นแล้วเนี่ยจะได้ปราศจากสารเคมีที่ปนเปื้อนได้นะคะอีกอย่างระยะเวลาที่ควรทานะคะควรทาอย่างน้อย30นาทีก่อนออกแดดนะคะแต่ถ้าดีที่สุดเลยหลังจากออกแดดแล้วอีก30นาทีอย่างน้อยเนี่ยก็ควรจะทาซ้ำอีกทีนึงนะคะถ้าไปเจอน้ำหรืออะไรอาจจะต้องทาซ้ำทุก 2-4 ชั่วโมงเห็นไหมคะว่าโลชั่นกันแดดสำหรับเด็กเนี่ยเลือกไม่ยากเลยหลักๆเนี่ยเราก็ดูที่เป็นสูตรที่อ่อนโยนต่อผิวนะคะมี SPF ตั้งแต่30ขึ้นไปสำหรับพ่อแม่นะคะที่กังวลว่าลูกไปโรงเรียนจะต้องเจอกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าไปเรียนดูนอกบ้านแล้วต้องเจอแสงแดดนะคะก็แค่เลือกตามคุณหมอแนะนำเลยค่ะรับรองว่าลูกจะได้รับการปกป้องจากแสงแดดอย่างแน่นอนค่ะบอกเลยค่ะว่าบ้านนิชาเนี่ยเป็นสายกิจกรรมกลางแจ้งการที่ต้องไปเจอแสงแดดนะคะเป็นเรื่องปกติสำหรับบ้านเราเลยค่ะแม่ก็เลยเลือกที่จะปกป้องผิวลูกจากแสงแดดด้วยโลชั่นกันแดดค่ะพอถ้าลูกไปเจอแดดนะคะเขาก็ต้องเจอทั้ง UVA UVB ซึ่งอาจจะทำให้ผิวเนี่ยแห้งกร้านคล้ำเสียหรือว่าอาจจะเกิดมะเร็งผิวหนังเลยก็ได้นะคะสำหรับตัวช่วยของแม่ก็คือตัวอองฟอง Face and Body Milky Lotion ค่ะตัวนี้มี SPF 30นะคะสามารถทาได้ทุกวันค่ะแม่จะทาให้ลูกเวลาไปโรงเรียนค่ะแต่สำหรับวันไหนที่เราจะต้องออกไปกลางแจ้งหรือว่าไปเล่นน้ำมีกิจกรรมหนักๆเนี่ยก็จะใช้เป็นตัว SPF 50ตัวนี้เป็นแบบกันน้ำนะคะและความพิเศษของเขาคือสามารถปกป้องผิวจากแสงแดดได้ทันทีไม่ต้องรอนานเลยค่ะให้ลูกไปทำแอคทิวิตี้ต่างๆของเขาได้เต็มที่ค่ะและอย่างที่แม่มั่นใจในแบรนด์ของอองฟองนะคะคือเขาเป็นกันแดดที่ทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านค่ะแล้วก็ไม่มีสารตกค้างด้วยสำหรับแม่ๆท่านไหนนะคะที่อยากจะปกป้องผิวลูกจากแสงแดดสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั้งเซ็นทรัลโรบินสันเดอะมอลล์ช้อปปี้หรือลาซาด้าค่ะ